วันเดียวคือมันรอปื้มอยู่เนี่ยจับหัวมันเนาะจับหัวมันเนาะไม่เชื่องหลายวันแล้วยังนึกไม่ออกเลยจะทำคอนเทนต์วิดีโออะไรดีน้องปาร์คว่าไงร้อนเหรอร้อนเนี่ยร้อนดิพี่โอ้ดูดิโอ้โหร้อนสุดๆแดดขนาดนี้ไม่ร้อนทำไมเราต้องมาหาคอนเทนต์อะไรกันที่นี่ด้วยพี่ก็ที่แห่งนี้นะมันดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วสวยนะเนี่ยกะว่ามานั่งฟิตคอนเทนต์นั่งดูพระอาทิตย์ตกแล้วเดี๋ยวมันน่าจะคิดอะไรออกบ้างอ่ะตอนนี้ยังนึกอะไรไม่ออกเลยเฮ้ยเนี่ยเอามาดูวิโอ้ยลงอาคาระด้วยเฮ้ยปิกาจูมันขวดอะไรวะเนี่ยลองเปิดดูครับลองเปิดดูมีอะไรเขียวๆด้วยแบงค์20หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนข้างในมันมีอะไรวะเนี่ยทิ้งขยะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเป็นลายแทงฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันแผนที่เกาะสมุยนี่วะเฮ้ยบ้านกิ๊กตรงนี้มีถ้ำเว้ยแล้วตรงนี้มันสวนแห่งความลับเมจิกการ์เด้นโอเคเราน่าจะได้คอนเทนต์แล้วสำหรับอาทิตย์นี้มันคือลายแทงสู่คอนเทนต์ของเราอาทิตย์นี้เรามีแผนที่จะไปที่นี่แล้วสวนแห่งความลับอีกอันนึงคืออะไรโอ้ยได้สองคอนเทนต์เลยพี่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูก่อนฮะไอ้นี่มันใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตนี่หว่าดูดิเขียนว่าไงมีข้อความด้วยฮะไปเที่ยวเสร็จฝากจ่ายให้ด้วยติดเกาะล้างอยู่ฮะมีงี้ด้วยอ่ะโอ้นี่แบบเป็นลูกหนี้ที่ดีมากเลยเนี่ยขนาดติดเกาะล้างอยู่ยังฝากเพื่อนจ่ายด้วยโอเคแต่ก็โอเคนะฝากคอนเทนต์ไว้ให้เราสำหรับอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่นี่สวนแห่งความลับเมจิกการ์เด้นอยู่ที่นี่มีแผนที่บอกเลยโอเคเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราไปลุยกันครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับก็วันนี้ทางทีมงานได้มีโอกาสติดต่อกับคนที่จะพาเราขึ้นไปเที่ยวในจุดที่เป็นสเปเชียลของเกาะสมุยนะครับมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆสถานที่ที่ผมกำลังจะพาขึ้นไปนะครับมันเป็นซีเครทฮะเกี่ยวกับธรรมชาติในเกาะสมุยนะครับแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่ทางด้านเทคนิคแล้วคือมันไปยากครับเราก็เลยแบบว่าไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปบ่อยนักลักเส้นทางนั้นน่ะต้องใช้ผู้ชำนาญพาเราไปค่อนข้างยากลำบากแล้วก็ซับซ้อนครับมีผู้นำทางหนึ่งคนเป็นคนในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ตรงบริเวณนั้นได้แล้วเราก็จะขึ้นไป
ดีครับพี่นู้นนู้นกวางกวางที่หางยาวยาวอยู่ในในคอกอยู่ในคอกฟังนู้นหางยาวยาวนู่นนู่นนู่นเขาเขาร้องเรียกหาเขารอการมาของของพวกเรานกยุงโอ้โหนี่ฝูงนกยุงเจอแล้วเข้าไปเลยไม่เป็นไรเข้าไปเลยมันก็อยากรู้อยากเห็นครับผมเห็นคนมาเยอะๆเนี่ยแล้วมันจะออกมาดูเราด้วยแต่ค่อนข้างดุครับผมต้องระวังครับผมพวกนี้จะเป็นสัตว์หวงถิ่นมากอันนี้เราโอ้ดูมาดูกวางดีกว่าโอ้โหเพียบเงี้ยว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 กวางเด็กๆครับผมกวางตัวใหญ่ๆก็จะอยู่ด้านในนิดนึงนะครับเขากวางพวกนี้นี่เมื่อก่อนเขาก็ขึ้นงอกสวยแบบเต็มนะฮะแต่พอเขาอยู่กันหลายตัวเนี่ยการเขาเรียกการผัดเขาของเขาก็จะมีเรื่อยๆก็นี่กำลังงอกใหม่ครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเขาก็จะค่อนข้างใหญ่บางทีเนี่ยเอามาไว้รวมๆกันก็ต้องมีการแบบว่าตัดเขาทิ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะพอมีเขาหนักๆก็จะมีการต่อสู้กันแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บการดูแลรักษาหรือว่าการปฐมพยาบาลอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากก็กำลังขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนนี้ก็จะอยู่ตามธรรมชาตินะครับสวนแห่งนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากจุดที่เป็นสวนทุเรียนสวนผลไม้อื่นๆนะฮะที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงตรงนี้ตรงจุดบริเวณสวนนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่าใช้สารเคมีอะไรต่างๆนะเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับสัตว์พวกนี้ด้วยนะค่อนข้างเชื่องครับเพราะคนที่นี่เขาดูแลเทคแคร์เขาดีครับผมแล้วก็เป็นมิตรกับเขาเลยไม่ค่อยกลัวจับหัวมันเนอะจับหัวมันเนอะอันนี้เชื่องตัวนี้ตัวผู้นะฮะเขาเริ่มขึ้นแล้วขนเขาจะตัวผู้นี่ขนเขาจะดูหยาบๆกว่านะครับตัวเมียตัวเมียขนจะดูนุ่มแล้วก็หน้าจะเรียบๆหน่อยครับแต่ตัวผู้นี่ขนจะดูหยาบแล้วก็นี่ไงจะดูตัวใหญ่กว่าเป็นทีกว่ามหัศจรรย์สัตว์โลกนะครับมีไก่งวงมีนกยูงมีลูกไก่อยู่ข้างในด้วยกันนะฮะอันนี้ผมจะไม่ทำการรบกวนพวกเขามากกว่านี้นะไม่เข้าไปใกล้มากกว่านี้ก็จะดูเขาอยู่ห่างๆครับ